สู่ช่วงคุยหนังอีกครั้งวันนี้อาจารย์สกุลบุญยทัศน์กับคุณพิภพธงชัยขอชวนน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กและคุณผู้ชมมาร่วมฟังการคุยหนังเรื่อง American Dreams in China ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของปีเตอร์ชานด้วยหนังเรื่องนี้อิงมาจากเรื่องจริงของเจ้าของบริษัท New Oriental Education and Technology Group ซึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศจีนค่ะAmerican Dreams in China เล่าเรื่องราวผ่านชีวิตของชายหนุ่มทั้ง3ได้แก่เฉิงตงชิงเด็กหนุ่มที่ไม่อยากจบชีวิตด้วยการเป็นชาวนาเหมือนพ่อแม่เมิงเสี่ยวจินเด็กหนุ่มที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงทะเยอทะยานและหวังหยางหนุ่มนักอุดมการณ์ที่อยากเป็นกวีที่มีชื่อเสียงทุกคนมีความฝันร่วมกันคือการขอวีซ่าให้ผ่านแล้วไปประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เรื่องราวจะเป็นไปตามฝันของพวกเขาทั้ง3คนหรือไม่นั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหนัง American Dreams in China นะครับสำหรับคนจีนสำหรับคนจีนครับแต่ความฝันของอเมริกันก็อย่างที่เราเคยพูดกันในรายการบ่อยๆนะครับมันก็เริ่มต้นกันในศตวรรษที่20แล้วคนอเมริกันก็สร้างความฝันอะไรมากมายล้มเหลวไปก็เยอะครับเป็น Paradise Lostคือความฝันหายสวรรค์หายไปต่อหน้าต่อตาสวรรค์หายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้คนอเมริกันเช่นคนชาวไร่อยากจะเข้ามาอยู่ในเมืองอะไรต่างๆแบบนี้พออิทธิพลความคิดพวกนี้มาสู่เอเชียเรามาสู่ในโลกตะวันออกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครึ่งหลังของศตวรรษที่20แล้วเขาก็มาเข้ามาในบ้านเราบ้างเข้ามาในประเทศจีนเริ่มจะเปิดจีนตอนนั้นนี่ยังนะครับ80เนี่ยเขายังไม่เปิดครับแต่ว่าความคิดทั้งหลายมันกระจายไปทั่วโลกแล้วอย่างในหนังเรื่องนี้เนี่ยจีนมีประเทศเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดความฝันไม่ต่างกัน1ก็คือว่าเราอยู่ในโลกเกษตรกรรมมาก่อนตัวละครหนึ่งในนี้ก็ไม่อยากจะกลับไปเป็นชาวนาเด็ดขาดแล้วครับไม่มีทางอยากจะกลับไปเหมือนพวกเราก็ไม่อยากจะกลับไปไถนากันอีกแล้วในสมัยหนึ่งก็ต้องเป็นแบบนั้นต้องมุ่งเข้าสู่เมืองหลวงถ้ามีโรงเรียนฝรั่งมาเปิดพ่อแม่ผมก็ยังพาไปเรียนฝรั่งนะอาจารย์เพื่อจะให้เรารู้สึกหนีไปจากพื้นฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างไอ้โรงเรียนฝรั่งก็มาจากอเมริกันสไตล์ในการศึกษาอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นลักษณะแบบนั้นให้เราได้นั่นกันคนนึงมีความสามารถมีศักยภาพในความเป็นบุคคลเนี่ยเรียนหนังสือเก่งสามารถจะสื่อสารอะไรกับวิชาความรู้ใหม่ได้ก็ฝันเลยว่านี่ก็เกิดว่าเราจะต้องสามารถทำตามความฝันได้ยิงทะนงในวิชาความรู้ของตัวเองอันนี้ก็มีมากมายอาจารย์เราผ่านเพื่อนลักษณะแบบนี้มามากคือมันคิดอะไรกับมันเก่งจริงๆนะครับคือมันหมายว่าออกไปสู่โลกกว้างได้บางคนก็อยู่ในโลกของอุดมคติที่เต็มไปด้วยวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์เป็นนักสร้างสรรค์เป็นกวีเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่าสังคมนี้ไม่ต่างจากพวกเราเลยครับพวกเราก็มีเพื่อนเป็นกวีมากมายใช่ไหมครับเป็นนักเขียนเป็นอะไรศึกษาความฝันมันอยู่กับมนุษย์อ่ะมันอยู่กับมนุษย์ครับอาจารย์มนุษย์มันก็อยากจะไปที่โลกกว้างครับไปอีกโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่งซึ่งเรียกว่า New World นะครับอาจารย์ในสมัยนั้นใช่ไหมครับคนอเมริกันยังเหยียดผิวอยู่มีการเหยียดผิวอยู่มากถ้าคนผิวขาวอยู่ในลิฟต์เห็นคนผิวดำ3คนเดินเข้ามาเขาจะรีบกระโดดออกจากลิฟต์ทันทีในสายตาของคนขาวคนดำเป็นพวกขี้เกียจไร้การศึกษาไร้มารยาทส่วนคนอเมริกันเชื้อสายจีนพวกเขายังเห็นว่าฉลาดและขยันแต่ก็ยังถูกกล่าวหาว่ามาแย่งงานคนขาวทำเพราะฉะนั้นพวกเขาอาจารย์ครับเคยไปอเมริกาหรือเปล่าความเห็นของอาจารย์เอามาจากในหนังสือทั้งนั้นน่ะใช่ครับอาจารย์ต้องเห็นเองถึงบอกได้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอสองคนเรียนคณะอเมริกันดรีมคือการที่ทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันอเมริกาเป็นที่เดียวในโลกที่ให้โอกาสเธอยังเป็นเด็กยังอ่อนต่อโลกอาจารย์ครับ ผมขอยืนยันว่าผมจะไปอเมริกาผมจะไปหาคำตอบด้วยตัวเองตั้งเร็วนี่ยังไม่จบชั่วโมงแกเป็นใครวะเนี่ยอาจารย์นะแล้วไงอ่ะต้องอ่อนน้อมต่ออาจารย์เซ่ทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงฮะไอ้ตัวเว้ยเอาเลยไหมถ้าทำตัวแบบนี้อัดมันดีกว่ามั้งไปเลยอย่างนี้นะไปเลยเฮ้ยขวานทำไมขวานทำไมอย่างนี้ต้องไว้กรรมการอีกเก้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้รีบไปถ้าพวกเขาไม่เคยเห็นผมเป็นเพื่อนมาก่อนตอนนี้ล่ะพวกเขาได้เห็นแล้วเห็นแบบชัดเจนจำแจ้ง
ันนี้ยังสะท้อนให้เห็นรากนะครับรากของอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับรากเก่าของคุณแต่รากเก่าของคุณต่างหากที่โอบประคองคุณหรือยึดพยุงคุณขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวละครทั้ง3คนนั้นก็มาจากพื้นฐานที่เราบอกว่ามาจากพื้นฐานจริงของอะไรนะครับโรงเรียนกวดวิชา Oriental Education นะครับ and Technology คือมันเป็นส่วนนึงที่เราเห็นว่านี่เป็นโรงเรียนจริงที่เขาเคยผ่านเจ้าของได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วนะครับนี่เป็นโรงเรียนกวดวิชาซึ่งอยู่ในระดับ2ของประเทศจีนเลยนะครับก็ถือว่าเขาเข้าใจอเมริกันสไตล์ละอเมริกันดรีมอย่างเต็มที่เราฝันเป็นยังไงคือหมายถึงว่าแน่นอนที่สุดแล้วครับชีวิตมันต้องมีค่าขึ้นจะไปยอมว่าคุณเป็นชาวนาคุณจะเป็นชาวนาต่อไปไม่มีทางแล้วล่ะครับศักยภาพที่คุณมีคุณต้องสร้างศักยภาพของคุณให้ไปถึงจุดๆนึงเคยมีหนังสือของ Adolf Huxley A Brave New World ก็หมายถึงว่าให้คุณต้องมีโลกแห่งความหาญกล้าในโลกใหม่ของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติที่ได้เติบโตได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆแต่เพียงแต่ว่าความฝันนั้นน่ะเป็นเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่าครับอันนี้เป็นหรือเหยียดหยามครับรากหรือว่าธรรมเดิมของตัวใช่ครับเราไปหารากแล้วว่าทำใหม่ซึ่งตัวเองไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยรู้จักตามกระแสในนี้ก็เห็นที่ให้เห็นว่าหลายคนไปสอบสัมภาษณ์ที่ฐานทูตครับแต่ว่าไม่รู้จักว่าอเมริกันคืออะไรก็เหมือนกันพวกผมก็ไปเรียนในยูเออาจารย์ก็เดินเข้าไปให้ฝรั่งสัมภาษณ์เลยแหละครับต้องเรียน AUA อาจารย์ครับมีคอร์สอยู่9คอร์ส10คอร์สในสมัยก่อนพวกเด็กๆผมนี่อยู่ม.3ผมปลอมเข้าไปนะครับเขายังไม่รับนะผมปลอมเข้าไปเพื่อจะไปเรียน AUA ให้มันได้คอร์สแรกก่อนโอ้มันก็ได้อะไรใหม่นะครับตื่นเต้นมากเมื่ออาจารย์ฝรั่งเขาเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแบบฝรั่งอเมริกันสไตล์เลี้ยงอาหารฝรั่งอะไรต่างๆสมัยนี้ธรรมดามากใช่ไหมครับหาซื้อตามศูนย์การค้าได้จะหารับประทานแต่สมัยก่อนมันถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกรับอารยธรรมพวกนี้ขึ้นมาบ้านผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับเชียงใหม่เองก็เป็นลักษณะเหมือนกับเมืองจีนนี่แหละคนจีนเยอะลูกคนจีนทั้งหลายไม่มีทางที่จะอยู่แถวเชียงใหม่เลยนะครับส่งไปลอสแองเจลิสหมดอาจารย์ปัจจุบันนี้เราก็ยังมีลากของพวกนี้อยู่มีไชน่าทาวแน่นอนจากคนจีนเข้าไปนะครับมีชาวจีนมีไทยทาวมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาคือข้ามไปเลยครับเพื่อจะไปที่อเมริกาเพื่ออเมริกาที่อเมริกาครับเพื่อว่าเราจะไปสู่ความฝันแบบนั้นใช้ชีวิตเสรีแบบนั้นมีความสุขแบบนั้นความสุขแบบไหนแล้วอาจารย์ความสุขแบบเต็มรูปก็แบบนั้นแต่เราไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขอย่างไรภาษาอังกฤษก็ใช้ trust that is that สมัยนั้นใช้อย่างนั้นจริงๆแบบนั้นนะครับอาจารย์บางคนก็ครับในหนังก็ชี้ให้เห็นบางคนก็ไปอยู่ในที่ล้างจานก็นั่นตั้งแต่บ่ายจนถึงดึกครับอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบในหนังเรื่องนี้ก็ชัดถ้าเราคิดนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะโอ้โหสารพัดอยู่เมืองไทยอยู่ยากเหลือเกินนะครับเราเห็นคนผิดหวังมากนะครับในสถานทูตอเมริกันอาจารย์ปัจจุบันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นอเมริกันดรีมล้มลงไปอีกนะครับไอ้แบบที่ท่องศัพท์แบบเป็นเล่มเนี่ยดิกชันนารีเนี่ยของสอเศรษฐบุตรเมื่อก่อนในบ้านเราเนี่ยท่องในหนังนี่ก็จะเห็นฉากนึงที่ท่องหมดใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับอเมริกันเนี่ยเขาเรียกว่าอเมริกันอังกฤษเนี่ยใช้ศัพท์สูงกว่าพวกฝรั่งเนี่ยฝรั่งงงไงนะครับว่าเอ้คุณใช้ศัพท์อะไรพวกนี้คุณใช้ศัพท์อะไรคือพยายามทำคือท่องทุกอย่างทำไมคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษอ่ะหนูอยากไปเรียนอเมริกาค่ะชอบภาษาอังกฤษกันไหมผมไม่ชอบไม่ชอบเลยก็เถอะแปลกจังรู้ไหมว่าทำไมผมถึงรู้ศัพท์เยอะเลยแล้วพวกคุณนี่แหละวันนึงมีเด็กเดินมาหาผมแล้วถามผมว่าคำนี้อ่านว่ายังไงมันดูคุ้นๆแต่นึกไม่ออกเลย ผมอายมากๆเริ่มท่องจำพจนานุกรมออกมากี่เล่มก็ท่องหมดไม่มีใครมากล้าลองผมอีกเลย ตอนผมเป็นนักเรียนผมกลัวว่าเพื่อนจะไม่ยอมรับเพราะผมเป็นเด็กบ้านนอกผมพยายามจะเอาใจเพื่อนเมื่อและหวังเพื่อนรักของผมบอกว่าผมเนี่ยเหมือนเด็กนอกสมรสไอ้เพื่อนเลวไม่มีที่ดีเลย ตอนที่ผมเกิดเด็กพ่อแม่ผมแต่งงานกันนะแล้วอย่างนี้ผมจะนอกสมรสได้ยังไงกัน สมัยเรียนผมเป็นแฟนกับดาวมหาลัย แต่ว่าหลังเรียนจบแล้วผมสอบโทเฟลและสมัครขอวีซ่าลองตั้งหลายครั้งท้ายสุดแฟนได้ทดสอบผ่านแต่ผมไม่ผ่านผมกลายเป็นเหมือนที่เขียนไว้นั่นแหละชายที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแต่ก่อนเธอไปเนอะเธอเปิดซิงผมเรียบร้อยแล้วจริงเหรอโอ้ขนาดนั้นเลยเปิดซิงด้วยเหรอครับอาจารย์โอ้เก็บไว้หลายปีนะครับซิงไม่บูดเหรอฮะ
แต่สุดท้ายในภาพเดียวก็ชี้เห็นว่าที่คุณวีซ่าไม่ผ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องความแม่นทางภาษาแล้วคุณคิดว่าฝรั่ง อเมริกันก็มีความคิดว่าจะรับคนแบบไหนเข้าไปเป็นสถานะแบบใช่ไหมฮะอเมริกันเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสเลือกกว่าประเทศอื่นเพราะมีคนอยากไปเยอะอยากไปเยอะมากงั้นโอกาสที่จะคัดเลือกคนที่จะไปทำให้สังคมหรือไปช่วยให้สังคมเขาอะไรล่ะถ้าพูดภาษาผมก็คือได้เปรียบคนอื่นในโลกนี้เนี่ยใช่นะคนเก่งในโลกนี้มาอยู่ที่นี่คือไปเริ่มความเก่งสร้างเทคโนโลยีเพื่อไปเอาเปรียบประเทศอื่นครับแน่นอนครับไปเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็ถือว่าก็สุขสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับในภาวะที่คิดว่าจะกลายเป็นมหาอำนาจด้วยตัวของเราเองเนี่ยนะครับว่าสามารถจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าอเมริกันครองโลกมาแล้วแล้วมันมานานแล้วนะครับอาจารย์ยุคที่เราเคยพูดถึงตั้งแต่60มาเนี่ยมันก็เป็นยุคของวัฒนธรรมที่ซึมซับการทางดนตรีทางศิลปะไปแต่ว่า80นี่มันเป็นเรื่องของชีวิตแหละครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจการลงหลักปักฐานมันอะไรต่างๆมันกลายเป็นชีวิตจะต้องกลายเป็นไม่ใช่ว่าเป็นแล้วนะครับอาจารย์ต้องกลายเป็นอเมริกันต้องสอบโทเฟลในนี้ก็มีการกวดวิชาเหมือนปัจจุบันนี่แหละครับไปขโมยข้อสอบมาให้ลูกศิษย์เรียนก่อนอันนี้ไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันกับเมืองไทยไม่ต่างกับเมืองไทยแล้วไม่ต่างกับยุคสมัยปัจจุบันเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็มากับการผิวปากเรียกนกถ้าผิวปากเรียกนกในป่านก4ตัวบินมาเกาะบ่าแล้วว่าภาษาอังกฤษคุณจะถึงระดับ4ถ้ามีนก6ตัวบินมาเกาะบ่าแล้วว่าภาษาอังกฤษของคุณถึงระดับ6แล้วถ้านกทั้งฝูงบินมาเกาะบ่าแปลว่าสอบโทเฟลผ่านแน่ๆกลายเป็นมนุษย์นกต่างหากแล้วเมื่อกี้นี่มีนักเรียนหญิงมาหาผมเธอบอกว่าหนูแอบชอบผู้ชายอยู่คนนึงเขาไม่มีอะไรดีเลยนอกจากหล่ออย่างเดียวหนูก็ทำยังไงดีคะนั่นสิผมบอกเธอว่าถ้าจีบผู้ชายเพราะหน้าตาเราจะเรียกว่าน้องแรดฮันนี่ถ้าผู้ชายจีบหญิงเพราะน่ารักเราเรียกว่ามีความสุนทรีเอสเธติกส์มีนักเรียนพูดกับผมว่าผมอ่านออกเสียงเพอร์เฟกต์และมาถูกต้องรู้ศัพท์เยอะแยะผมอ่านไชน่าเดลี่เด็กคล่องกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาจีนซะอีกนะผมมีความรู้ภาษาอังกฤษดีไหมครับแล้วผมก็เอาหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ให้เรื่องเดียวกับที่ไชน่าเดลี่ตีพิมพ์เลยแต่เขาอ่านไม่ออกสักคำเขาตกใจและถามว่าทำไมผมบอกเขาว่าไชน่าเดลี่เป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ Wall Street Journal เขียนโดยใช้วิธีคิดแบบอเมริกันถ้าหากว่าพวกคุณอยากเก่งอังกฤษพวกคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะคิดเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนายพูดได้ดีแต่ว่านายมีตัวอย่างประกอบบ้างไหมล่ะตัวอย่างเช่นถ้าคนอเมริกันมาหาคุณที่บ้านพอคุณเปิดประตูอย่างแรกที่คุณจะพูดคืออะไร Welcome คนอเมริกันไม่ทักทายเพื่อนแบบนั้นพวกเขาจะพูดตรงๆไม่เป็นทางการพวกเขาแค่จะบอกว่าเข้ามาเลยไม่ต้องมีมารยาทแล้วนายมีตัวอย่างที่มันเป๊ะกว่านั้นไหมถ้าคุณเป็นแฟนกับคนอเมริกันมา4ปีแล้ววันนึงเธอก็บอกว่าฉันจะกลับอเมริกาคนเดียวคุณจะตอบว่าอะไรเธอไม่รักฉันแล้วอย่าไปอยู่กับฉันเถอะไม่ต้องพูดอะไรหันหลังแล้วเดินจากไปหรือไม่งั้นเธอจะทำเหมือนคุณเป็นส่วนเกิดหรือเพอร์เฟกต์ถามว่าความคิดของอเมริกันเนี่ยมันเป็นความคิดอย่างไรนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญซึ่งปีโดยฉานขึ้นหนังนี่มันทำด้วยสายตาของคนจีนนะครับคนจีนฮ่องกงคุณอะไรต่างๆที่พยายามจะมองภาวะกลุ่มต่างๆเนี่ยในที่เกิดขึ้นในตัวละครสมัยใหม่ให้เห็นคือจุดเปลี่ยนของหนังเรื่องนี้ก็คือ คนที่ได้วีซ่าที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปอยู่อเมริกาไปอยู่ได้ระยะหนึ่งก็กลับมาแล้วก็บอกกับเพื่อนซึ่งไม่เคยไปอเมริกาเลยแต่ภาษาอังกฤษเปี้ยพูดดีกว่าเพื่อนที่เคยไปอเมริกาใช่ใช่ใช่แต่บอกให้แต่นั่นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อันนี้ก็เกิดการเรียนรู้ใหม่ถึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในเรื่องการไปโรงเรียนกวดวิชาต่างภาษาครับใช่ไหมดังที่สุดของจีนใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าความคิดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่จีนอย่างเดียวนะครับอาจารย์ในที่สุดแล้วเราก็บอกว่าเราสร้างชุมชนของอเมริกันในประเทศของเราได้อยู่ที่ไหนก็ได้อาจารย์ครับเราจะสามารถสร้างแบบนี้คือสร้างภาษาก่อนพอภาษาเกิดจะมีวัฒนธรรมตามมาใช่ไหมครับภาษาเกิดวัฒนธรรมตามมาแล้วก็เหมือนกันเหมือนเมื่อถ้าอเมริกันเข้ามาในบ้านเราจริงๆเขาก็จะสร้างมิติแบบนี้สร้างบ่อเกิดของภาษาก่อนแล้วจากนั้นก็เริ่มศึกษาวัฒนธรรมของอเมริกาเหมือนพวกเราศึกษาอินเดียนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราไม่ได้ไปถึงถิ่นอินเดียนหรอกแต่ว่าเมื่อเรารู้ภาษาเขาพอสมควรแล้วเราก็จะศึกษากลุ่มเหล่านี้ขึ้นมาผมถือว่าปีเตอร์ชานพยายามจะบอกนะครับว่าความฝันที่มันร้อนระอุตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จอะไรหรอกแต่ถ้าคุณเริ่มมองใช้อุดมคติของคุณพิจิตรพิเคราะห์นะครับใช้
ช้ความศักยภาพในตัวคุณสามารถพินิจพิจารณาอะไรได้นะครับหรือใช้ไอ้สิ่งที่มันกลายเป็นปณิธานว่าฉันจะไม่ยอมกลับไปที่เก่าแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะคือผู้กับอาจจะฉลาดหน่อยที่จริงหนังมันเป็นหนังสำหรับเป็นโรงเรียนกวดวิชาเพื่อสอนภาษาใช่ครับเพื่อให้ได้วีซ่าไปอเมริกาครับแต่ว่าถ้าจะเล่นมุมนี้มุมเดียวมันก็หนังก็คงจะใช่ใช่นะก็หนังเขาพยายามเอาความรักเข้ามาแทรกใช่ครับมีความรักมีขับวัฒนธรรมเข้ามาวัฒนธรรมของคือการเถียงครูบาอาจารย์เข้ามาแทรกครับหรือว่าทำอเมริกันว่าเฮ้ยอย่างเช่นถ้าคนรักมาบอกคุณว่าฉันไม่รักคุณแล้วนะคุณจะทำไงถ้าใช้ท่าทีแบบอะไรคนตะวันออกก็อาจจะหวยหานิดหน่อยแต่ท่าทีแบบอเมริกันก็คือก็ต้องหันหลังเลยเพื่อจะบอกเฮ้ยฉันก็อันนี้มันเป็นไฮบริดอาจารย์มันเป็นวัฒนธรรมพันทางเราได้ซ้ำไปวันนี้เราก็อยู่แบบนั้นคนรุ่นผมคุณรุ่นอาจารย์รุ่นผมรุ่นอาจารย์เนี่ยก็เป็นรุ่นเริ่มต้นของการเข้าใจอเมริกันสไตล์นะครับเรียนรู้อเมริกันสไตล์เรียนรู้ความฝันของเขาซะด้วยซ้ำไปการแต่งเนื้อแต่งตัวของพวกเราตอนนี้มันเป็นอเมริกันจะตายอาจารย์ครับสิ่งที่ได้จากหนังนี้ คือมันบอกว่าเฮ้ยภาษามันไม่ใช่เรื่องการท่องจำครับภาษามันมีรากของวัฒนธรรมครับอยู่ครับเพราะถ้าคุณเข้าใจภาษาอเมริกันแล้วเดี๋ยวคุณต้องรู้ว่ารากวัฒนธรรมของภาษานั้นเป็นอย่างไรเหมือนกับคุณรู้ภาษาจีนคุณต้องเข้าใจรากของวัฒนธรรมของคนจีนหนังก็แสดงให้เห็นใช่นี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อก่อนนี้เราจะมีคำหนึ่งที่ถูกใช้ซึ่งเป็นคำเล็กมากเป็นคำสั้นคือคำว่า word ถ้อยคำเนี่ยนะครับอาจารย์มันถึงขนาดเป็นเพลงเนี่ยนะครับว่า word มันมีความหมายมากถ้าคุณรู้จักถ้อยคำสักถ้อยคำหนึ่งและรู้จักความหมายอันลึกซึ้งของมันความหมายที่แปรเปลี่ยนความหมายที่มันอยู่ในที่ต่างกันถ้อยคำจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะถ้อยคำเป็นไวยากรณ์ของบุคคลสำคัญมากๆอาจารย์เป็นคนเหนืออาจารย์ก็รู้ว่าครับศัพท์แต่ละศัพท์ของคนเหนือเนี่ยมันมีรากของว่าทำอะไรครับครับศัพท์แต่ละศัพท์ครับหรือสำเนียงแต่ละสำเนียงของคนอีสานมันมีรากว่าต่างไงเพราะนั้นถ้าจะเอาบทเรียนจากหนังนี่คือถ้าจะเรียนรู้เรื่องภาษาเราจะต้องเรียนเบื้องหลังหรือรากของว่าทำของภาษานั้นด้วยครับอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานแห่งปรารถนาของมนุษย์ก็มีความปรารถนาแล้วก็มีความอะไรครับมีความเร่าร้อนในการที่จะมีจะเป็นในชีวิตของตนผมว่านี่มันมากนะครับมันเป็นหนังที่มันมากก็คือต้องคิดแบบอเมริกันนะครับถ้าดูหนังเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันรากเหง้าแบบจีนก็ต้องคิดให้เห็นว่าเป็นยังไงเพราะนั้นสมดุลหรือดุลยภาพตรงกลางนั้นจะกลายเป็นมิติแสดงผู้กำกับมีความตั้งใจที่ให้มีตัวละครพิธิชาญทำแบบนี้อยู่แล้วครับอาจารย์ถ้าจะดูเปรียบเทียบอยากให้แนะนำไปดูเทียนมีมี่นะครับแล้วดูให้เห็นวิถีของตัวละครทุกคนฝันครับทำงานในร้านแบบดามฝรั่งนี่แหละครับแล้วก็ต้องไปอเมริกาให้ได้ต้องฝันที่จะไปให้ดีกว่าจมอยู่กับรากเหง้าดั้งเดิมแบบแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็ต้องฝันไปแบบนี้อันนี้ก็สังเกตก็จะเห็นนะครับผมไม่เคยมีความฝันไม่รู้ว่าความฝันคืออะไรแต่ผมเข้าใจคำว่าล้มเหลวผมไม่ใช่นักพูดแต่ผมเชี่ยวชาญเรื่องความล้มเหลวนักเรียนจีนมีอัตราล้มเหลวที่สูงที่สุดในโลกเพราะเรามีระบบการสอนที่หินที่สุดในโลกเหมือนกันตามสถิติในปี1993 44.1% ของนักเรียนมอต้นเรียนต่อมอปลายอีกเกือบ6ล้านคนล้มเหลวอัตราการลงทะเบียนเรียนอยู่ที่ 39.9% อีก 1.4 ล้านคนล้มเหลวนักเรียนนิวเรียนที่กำลังเตรียมสอบ TOEFL GRE มีเพียงแค่1ใน4เท่านั้นที่ได้ทุนเรียนอเมริกาอีก 30,000 คนน่ะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงความล้มเหลวหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนั่นคือความจริงของชีวิตเราบอกซิว่าเราควรทำยังไงอ่ะคุณไม่จมน้ำเพราะตกในน้ำลึกแต่ถ้าไม่ดิ้นเอาตัวรอดคุณจมแน่คุณต้องว่ายไปเรื่อยๆคนที่ยอมแพ้แต่แรกเพราะกลัวล้มเหลวคือคนที่ล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวสิ่งที่คนกลัวคือความกลัวจะล้มเหลวต่างหากเราควรสอหาชัยชนะในความล้มเหลวให้เจอตามหาความหวังในความสิ้นหวังชีวิตของเราอาจพบกับความล้มเหลวได้เสมอหากแต่เรายังมีฝันและมีเพื่อนที่ช่วยอบประคองฝันนั้นเอาไว้สักวันหนึ่งฝันนั้นก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากภาพยนตร์เรื่อง American Dreams in China ค่ะและตอนนี้เวลาของรายการสะพานสายรุ้งก็หมดลงแล้ว
พบกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ